ก่อนที่เราจะนำทุกท่านนะครับไปสู่พิธีมุทิตาจิตครูอาจารย์นะครับผมขออนุญาตนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอีกหนึ่งผลงานครับที่อยากจะขออนุญาตใช้เวทีนี้ในการนำเสนอนะครับให้พี่น้องชาวปชม.ได้รู้นะครับถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่เต้ได้เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในเวลาสักเกือบ10ปีที่แล้วใช่ไหมครับพี่เต้ถูกต้องครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่จากใครเลยครับส่วนสำคัญเลยนะฮะก็จากท่านนายกสมาคมศิษย์เก่านะฮะคือคุณธนเดชศรีนรงค์นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะในช่วงตอนที่ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองใหม่ๆกีฬาสีมีกีฬาสีกันคนนั้นจะอยู่สีนั้นคนนั้นอยู่สีนี้นะครับก็มีคนกลุ่มนึงครับที่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนะฮะได้มีการจัดกิจกรรมนะครับเป็นคอนเสิร์ตเป็นงานการกุศลก็ว่าได้วัตถุประสงค์อย่างเดียวเลยคือเพื่อให้คนไทยนั้นมารักกันคือมาฟังเพลงแล้วก็ใช้ตัวเพลงนี่แหละเป็นครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เชื่อมใจทุกคนไม่ว่าจะมาจากสีไหนมาฟังเพลงมีความสุขแล้วก็รักและสามัคคีกันใช่ครับซึ่งนอกจากคุณธนเดชแล้วนะฮะในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าของที่ปชม.นั้นจะเป็นคนริเริ่มกิจกรรมนี้แล้วยังใช้พื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกและกลายเป็นว่าพอประสบความสำเร็จก็กลายเป็นต้นแบบที่ทำให้เกิดอีกหลายๆกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ทั่วประเทศเลยครับน้องปราบครับเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้สร้างสิ่งที่ใหญ่เกิดขึ้นมาได้ถูกต้องฮะจากโคราชไปภูเก็ตไปพัทยาฮะขึ้นเหนือลงใต้ไปมาทั่วแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะใช้ช่วงเวลานี้สั้นๆนะครับในการทำให้ทุกท่านนะได้รับชมรับฟังวิดีโอนะครับซึ่งนำมาซึ่งความภาคภูมิใจนะครับของศิษย์เก่าสมัยปัจจุบันทุกท่านนะครับกับคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินเชิญครับ